สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวขนมในเซเว่นกันนะวันนี้ไปซื้อมาแล้ววันนี้เป็นขนมรสช็อกโกแลตนะชื่อว่า Twin Choc Basketball Twin Choc Basketball นี่คิดว่าอันนี้คือของแถมที่อยู่ในกล่องนี่ขนมดีๆมีของดีอยู่ในกล่องนะจ๊ะอันนี้มันเป็นขนมที่แบบว่าเหมือนกับรณรงค์ให้คนแบบว่าออกมาออกกำลังกายกันอะไรประมาณนี้คือกินขนมนี้เราต้องออกกำลังกายนะเพราะว่ามันเป็นช็อกโกแลตไง เรามาแกะดูดีกว่าว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างอันนี้หาซื้อได้ในเซเว่นนะคะแกดูดีกว่าวันนี้เรามารีวิวนอกสถานที่นะจะมีเสียงรบกวนนี่อุ้ยดูทำไมมีเต็มเลยอ่ะดูดิมันน่ารักจริงเลยเอาไว้เป็นแบ็คกราวด์สวยๆนี่เป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นสนามบาสนี่แบบตามรูปเลยปึ๊บแบบนี้นี่นะเอามาแกะดูเริ่มแกะกันเลยครับเปิดแป๊บนึงนะติดต่ออันนี้มันน่าจะเป็นช็อกโกแลตอยู่ข้างในนะเป็นช็อกโกแลตอยู่ด้านในนี่มันจะมีช็อกโกแลตอยู่ข้างในอุ้ยแล้วนี่มันคืออะไรอ่ะอุ้ยนี่ไงอุ้ยล่วงเดี๋ยวพึ่งแป๊บหนึ่งมันน่าจะเป็นแบบนี้อันนี้เปิดแล้วเนี่ยเหมือนกันเลยนี่ไงแล้วก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเรามาเลือกประกอบกันเลยดีกว่ามันจะมีแบบนี้นะแล้วก็พอของออกไปก่อนแล้วนะเราต้องเริ่มจากการที่ทำแป้นบาสเฮ้ยไม่ใช่แปะสติ๊กเกอร์แบบแปะสติ๊กเกอร์แบบนี้นี่เริ่มจากการแปะนี่ก่อนทำตามรูปเลยนะอุ้ยขาดอ่ะขาดได้ไงเนี่ยโอ้ยเสียหมดเลยไม่เป็นไรเอาแปะกันนะนี่แปะลงไปแล้วเราเอาอันนี้เอาก่อนนะจะได้แบบดูชัดๆนะอ๋อไม่เป็นไรสำหรับอันนี้แหละเดี๋ยวให้ดูทีหลังนะแปะก่อนแล้วกันนะอันนี้แปะอันแรกได้แล้วแล้วก็แปะอันนึงนะจะแปะอีกอันด้านนี้ฝั่งนี้ก็ต้องตรงกันนะตรงไหมแป๊บนึงนะมันดูเหมือนจะไม่ตรงไม่เป็นไรนิดหน่อย ดูมันดูโอเคอ่ะได้อยู่นี่แบบนี้คล้ายกันอ๋อรู้แล้วไม่งั้นมันจะเก็บไม่ได้เราต้องแปะให้มันไอ้นี่หน่อยแปะให้มันแบบเกินมาหน่อยนะเพราะงั้นเวลาเราพับเก็บอ่ะมันจะพับไม่ได้อ๋อแป๊บหนึ่ง
ว่าไม่อุปสรรคแล้วว่ามันเอาออกไม่ได้แล้วว่าไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะครั้งแรกอะไรนี่เป็น NBA ด้วยนะ NBA เดี๋ยวให้ดูนี่ NBA เอาทำนี้เสร็จแล้วนะก็จะอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์สำหรับแป้นบาร์นี่มันจะมีแป้นบาร์แบบนี้ก็แปะตามเขาแหละอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคแล้วแปะอ้าวแล้วมันจะไอ้นี่ยังไงอ่ะมันจะเจาะยังไงหรอแบบนี้มันจะต้องทำแบบนี้ใช่ป่ะมันต้องเจาะก่อนไหมถ้างั้นน่ะไม่เป็นไรแปะไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยเจาะมันไม่สวยอ่ะทำไมแปะไม่สวยเลยอ่ะแล้วมันก็ขาดไงไม่เป็นไรนี่พอใช้ได้อยู่นะแล้วก็คำๆหมดอ๋อมันมีก็ทำให้ดึงออกได้เอานี่ไงอู้ตาเราซื้อบืบนี่ดูนี่เนี่ยเราก็ใส่ห่วงเข้าไปห่วงหรือตะกร้ามันก็คือตะกร้านี่เองแล้วใส่เข้าไปอย่างงี้ปึ๊บนี่โอ้ว่ะโอ้ my god โอ้ดีงามของเล่นสมัยนี้อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมๆอะไรก็เป็นไปได้ใส่อะไรก็ได้หมดยกสนามบาสมาไว้ในกล่องขนมปาดดิโทขึ้นเงินแถบเดี๋ยวอ่ะเราก็ปักลงไปหม่องนี่ปักลงไปตรงนี้มันจะมีเสียงในฟิล์มนิดนึงนี่แฮะเป็นอย่างล่ะเป็นจังไดสวยป่ะเนี่ยห้ามไหลปาดติโทนี่ดูสิให้มันฟินน่ะดูดิอุตส่าห์เรามีเอ็กซ์ตร้าเดินผ่านด้วยเอ็กซ์ตร้าเดินผ่านบอกภาษาอังกฤษกับว่าเป็นอ่ะนี่เดี๋ยวมันจะเหมือนนะมันเหมือนนะดูสินี่ใช้ได้เลยนี่ไงเจ๋งนี่เหมือนกันเลยนี่ไงแล้วก็อันสุดท้ายนะตัวดีดตัวชูตบาสเราสั่งไปตรงร่องนี้แล้วก็มีมาแบบนี้แล้วก็ปึ๊บแบบนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูมาดูกันว่ามันเล่นยังไงอ่ะสีเหลืองเบิ้งนี่เราก็เริ่มจากหยิบบอลมันจะล่วงว่าไหมล่วงนี่หยิบบอลมาใส่ตรงนี้แล้วก็หนึ่งสองห้าไม้ลงแล้วดูซิว่าจะลงไหมอุ้ยเอื้อเอ้ยยังมีอีกเยอะเดี๋ยวปั๊บนึงนี่มันไม่ได้มีแค่สีเดียวนะมันมีสองสีนะโอ้ยยังไม่ลงอ่ะนะอุ้ยเจ๋งโคตรอุ้ยลงจริงด้วยอุ้ยไม่ลงอ้าวล่วงไปโน่นนะโอ้โหอ่ะมาเล่นประมาณนี้นะฮึบนั่นป่าที่เขาเก่งเหรอวะปึ๊บเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะรอไปซื้อเล่นก็ได้นะในเซเว่นไม่แพงไปซื้อกันได้50 บาทเองเนี่ยเล่นได้เจ๋งเลย
มีช็อกโกแลตอยู่ข้างในป่ะเดี๋ยวลองดูซิเดี๋ยวดูนะว่าไอ้ช็อกโกแลตอยู่ข้างในจริงๆหรือเปล่าเอาจริงๆนี่ไงเขาห่อไว้แบบนี้นี่ไงนี่ไงจริงๆเหรอไม่อยากเอาออกอ่ะเพราะว่าเอาให้มันเป็นลูกบาสเนี่ยไว้เล่นนี่ไงช็อกโกแลตนี่ตึ๊ดตึ๊ดอร่อยดีไม่หวานมากโอเคอันนี้จบการรีวิวขนมช็อกโกแลตบาสเกตบอลกันไปทวินช็อกบาสเกตบอลสนุกไหมอ่ะสนุกนะสนุกคนเดียวเลยไปแล้วจบแล้วพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ